ิสุโรคให้เข้าใจยิ้มทำใจสดใสและเปิดบานรู้ไว้ก่อนปรับตัวสู้โรคภัยรับสิ่งใหม่เปิดใจเพื่อเป็นภูมิต้านทานเราคอยขึ้นทุกคนแข็งแรงช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดค่ะโดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนุกูลประธานศูนย์ความเป็นเลิศโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะพอพูดถึงโรคหืดหอบปุ๊บหลายคนหายใจเริ่มหายใจไม่ออกทันทีเลยนะคะเพราะโรคนี้ถือว่าเป็นโรคยอดฮิตมากๆอยากทราบคุณหมอนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะรักษาผู้ป่วยแล้วก็การดูแลผู้ป่วยตรงนี้ด้วยเทคโนโลยีในช่วงนี้ Asthma Care ค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่คุณหมอทำขึ้นมาใหม่ Asthma Care เป็นแอปพลิเคชันยังไงบ้างคะค่ะคือเนื่องจากคนไข้หอบหืดเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นก็สัก4ล้านคนนะคะคุณอ้อค่อนข้างเยอะแล้วก็ใน4ล้านคนเนี่ยพันคนเนี่ยเสียชีวิตนะคะซึ่งสาเหตุในการเสียชีวิตของไข้โรคหืดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะว่าเวลามีอาการหอบปุ๊บก็ไม่สามารถไม่ทราบว่าต้องปฏิบัติตัวเองยังไงนะคะเขาเรียกเพราะฉะนั้นเราก็จะมีปกติคนไข้โรคหอบหืดตัวเองก็จะสอนแผนปฏิบัติการเมื่อมีอาการหอบกำเริบเรียกว่าคือต้องมีแผนต้องมีแผนมีแผนนิดนึงนะคะซึ่งในแผนเนี่ยจะประกอบด้วย1คือเมื่อไหร่คืออาการหอบกำเริบเพราะบางทีคนไข้จะไม่ทราบว่านี่คืออาการหอบกำเริบนะคะ2เวลาหอบต้องปฏิบัติตัวยังไงและสุดท้ายก็คือหอบขนาดไหนต้องไปโรงพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยคนไข้โรคหืดเนี่ยโรคหืดเป็นโรคเรื้อรังเนี่ยการที่มีแอปนี้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้ทุกคนก็ใช้มือถือหมดแล้วนะคะก็ได้1คนไข้ดูแลตัวเองได้เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยชีวิตเวลาหอบจะได้รู้ว่าต้องดูแลยังไงในขณะเดียวกันนี้ก็เป็นแอปที่ดูแลตัวเองในระยะยาวอย่างเช่นให้คำแนะนำเรื่องโรคการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นการใช้ยารวมถึงเป็นแอปที่แนะนำว่าเนี่ยเมื่อไหร่ต้องพ่นยาเตือนพ่นยาค่ะแล้วก็เตือนการพบแพทย์ด้วยแล้วก็มีโทรฉุกเฉินได้ด้วยถ้าต้องการความช่วยเหลืออันนี้คือเป็นแอปพลิเคชันนะคะชื่อว่า Asthma Care จะอยู่บนโทรศัพท์มือถือของเราซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนเนี่ยติดเป็นอวัยวะที่33ไปเรียบร้อยแล้วนะคะพกติดตัวไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีแอปนี้ในโทรศัพท์ของทุกๆคนแล้วด้วยคุณหมอคะแล้วอย่างใน Asthma Care เงี้ยค่ะมีคอนเทนต์อะไรบ้างคะค่ะหลักๆมี4ด้านนะคะ1ก็คือเป็น Asthma Action Plan หรือแผนปฏิบัติการเมื่อมีอาการหอบกำเริบนะคะอันที่2ก็คือว่าเป็นให้ความเป็นบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องยาแล้วก็เรื่องยาที่เขาใช้ประจำแล้วก็บันทึกอาการประจำวันแล้วก็บันทึกสมรรถภาพปอดคนไข้ก็บันทึกอาการตัวเองได้เพราะเวลาไปพบแพทย์ก็จะได้โชว์ข้อมูลออกมาเป็นปฏิทินได้นะคะอันดับที่3ก็คือการดูแลตัวเองหนึ่งตั้งแต่การหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นการอดบุหรี่การพ่นยานะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการดูแลตัวเองอันดับสุดท้ายก็คือว่าเตือนว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาพ่นยาแล้วเช้าเย็นนะคะแล้วก็เตือนว่าถึงเวลาพบแพทย์แล้วนะคะโอ้โหนี่คือแบบครบมากเลยจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะว่าในแต่ละคอนเทนต์ตรงนี้มีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะเริ่มจากอันแรกเลยมีการวางแผนด้วยใช่ค่ะจริงๆเนี่ยสิ่งสำคัญของแอปนี้หัวใจสำคัญก็คือแผนปฏิบัติการเมื่อมีอาการหอบกำเริบที่มันจะต่างจากแอปอื่นในทั่วโลกนะคะจริงๆแอปนี้เป็นแอปแรกในประเทศไทยแต่ว่าแอปที่ต่างประเทศที่หมอไปศึกษามาเนี่ยไม่มีเรื่องแผนปฏิบัติการนะคะเพราะฉะนั้นแผนปฏิบัติการจะสำคัญมากนะคะที่เราเรียกว่า Asthma Action Plan วิธีนี้พอดาวน์โหลดแอปเข้าไปปุ๊บนะคะทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ในมือถือหมดไม่ต้องเข้าไปค้นอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ก็แบบเกิดอาการปุ๊บเปิดดูซึ่งแผนประการจะแบ่งอาการคนไข้เป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงเหมือนสัญญาณไฟจราจรนะคะเขียวเหลืองแดงเลยใช่ค่ะถ้าเขียวก็คือผ่านก็คือไม่มีอาการถ้าไม่มีอาการก็บอกว่าให้ใช้ยาเหมือนเดิมนะอาจจะพ่นยาขยายและลมก่อนออกกำลังกาย15นาทีในกรณีคนไข้ที่มีอาการหอบจะออกกำลังกายใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสีเหลืองเริ่มมีอาการหอบกำเริบซึ่งเราก็จะบอกว่าอาการสำคัญของหอบกำเริบคืออะไรนะคะก็คือ1ไอกลางคืนแน่นหน้าอกหายใจวีดนะคะถ้าอย่างนี้ปุ๊บไอกลางคืนปุ๊บก็ให้พ่นยานะคะซึ่งการพ่นยาเราก็จะบอกว่าพ่นยังไงนะคะกดไปก็จะบอกวิธีพ่นยาปุ๊บเสร็จแล้วก็เวลาพ่นยามันต้องพ่นทุก15นาทีใช่ไหมคะก็มีนาฬิกาจับเวลาพอพ่นยาปุ๊บก็กดปุ่มสีเหลืองมันก็จับเวลาพอถึง15นาทีปุ๊บมันก็เตือนว่าพ่นยาครั้งต่อไปแล้วปกติเนี่ยจะแนะนำคนไข้ว่าพ่นยาขยายหลอดลมทุก15นาที3ครั้งถ้า3ครั้งไม่ดีต้องมาโรงพยาบาลเลยเพราะคนไข้บางทีจะพ่นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ยังไม่ดีอยู่ดีใช่ยังไม่ดีพรุ่งนี้จะเสียชีวิตได้เพราะว่าคิดว่ายาเอาอยู่ก็ไม่ยอมมาโรงพยาบาลนี่คือสีเหลืองนะคะแล้วถ้าไม่ดีก็กดเบอร์โทรฉุกเฉินได้ค่ะก็ถ้าไม่นั่นใจก็ปรึกษาได้นะคะแล้วก็สีแดงบอกว่าอาการมากต้องมาโรงพยาบาลเลยซึ่งสิ่งสำคัญที่สังเกตอาการสีแดงคือ1
พูดเป็นคำๆถ้าหอบถึงขนาดพูดไม่เป็นประโยคแสดงว่าหอบรุนแรงมากถ้าพูดได้ทีละคำอย่างนี้แสดงว่าต้องมาโรงพยาบาลเลยนะคะหรือไม่ก็อาจจะหอบจนกินไม่ได้เพียหรือว่ามีอาการเขียวอย่างนี้ก็ต้องมาโรงพยาบาลเลยแต่ว่าเราก็จะบอกว่าช่วงระหว่างมาโรงพยาบาลให้พ่นยาอย่างนี้จนจะถึงโรงพยาบาลเพราะใครบางคนว่ามาโรงพยาบาลก็มาเลยไม่ได้พ่นยาใช่ค่ะมันก็จะบอกรายละเอียดมากแต่ว่าจริงอ่านง่ายนะคะมี 2-3 บรรทัดแต่แค่ทำตามขั้นตอน1 2 3 4อย่างนี้ค่ะจะพ่นยาก็กดไปที่รูปยาว่าเรามียาพ่นตัวไหนกดไปปุ๊บมันก็จะมีวิธีพ่นยาให้เพราะบางทีเราจะจำไม่ได้พ่นยามันพ่นยังไงบ้างนะคะนี่ก็คือสำหรับแอคชั่นแพลนหรือแผนปฏิบัติการเมื่อมีอาการหืดกำเริบอะค่ะแผนปฏิบัติการเมื่อมีอาการกำเริบนี่ถือว่าคือคนไข้เนี่ยจะแบบได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดเลยนี่ขนาดคุณหมอพูดแค่นิดเดียวนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมเห็นในตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่าแบบมันเป็นรายละเอียดที่ใช้ได้ค่ะใช้ตามสเต็ปตามขั้นตอนไม่ต้องจำเลยค่ะกดตามให้ทำอะไรก็กดตามที่สำคัญคือแม้ว่าอยู่ตรงไหนที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเปิดดูได้เลยถ้าแค่ดาวน์โหลดนี้แอปในมือถือก็เปิดดูได้เลยค่ะสุดยอดมากนะคะอันนี้คือคอนเทนต์แรกคอนเทนต์ที่สองก็คือเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยากับอาการนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่โรคหืดเนี่ยเป็นโรคที่มีอาการบางช่วงดีขึ้นบางช่วงแย่ลงบางช่วงไม่มีอาการนั้นการที่บันทึกอาการประจำวันเนี่ยเวลามาพบแพทย์จะได้ดูว่าเอ้ยเนี่ยโรคมันคุมได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็จะมีบันทึกสมรรถภาพปอดเช้าเย็นแล้วก็ได้เท่าไหร่แล้วก็จดใส่ไว้ในแอปใช่ไหมคะมันก็จะคำนวณเป็นกราฟเลยช่วงไหนกราฟขาขึ้นขาลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมีคำนวณให้ด้วยใช่ค่ะเสร็จแล้วคำนวณในปฏิทินแล้วก็ขึ้นมาว่าเป็นบุลเลตในปฏิทินว่าเนี่ยเดือนนี้นะคุมโรคไม่ได้มีอาการอย่างนี้มันก็จะบอกว่าเราลงไปเรื่อยๆแล้วมันจะดูเป็นรายเดือนได้ค่ะดูย้อนหลังเป็นเดือนได้ว่าเอ้ยเดือนนี้ทำไม่ได้กี่แต้มอย่างเงี้ยแล้วก็ประเมินเขาเรียก asthma control test ก็คือระดับการควบคุมโรคมันจะมีแบบสอบถามซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยหมอก็จะคนไข้ทำก่อนมาเจออยู่แล้วนะคะก็จะให้แล้วก็ติ๊กเข้าไปก็จะคำนวณเป็นตารางเป็นกราฟได้ว่าเดือนนี้เนี่ยโรคควบคุมได้คุมไม่ได้นะคะนี่คือประเมินตัวเองนะคะโอ้โหแล้วก็นอกจากนี้ที่3นะคะอันที่3ก็คือว่าการดูแลตัวเองในระยะยาวที่เวลาปฏิบัติตัว1หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะมันก็จะบอกว่าต้องเลี่ยงยังไงมันก็จะเป็นรูปบ้านค่ะแล้วจิ้มเข้าไปที่ห้องนอนมันก็จะมีว่าในห้องนอนมีสารก่อภูมิแพ้อะไรทำยังไงมันก็จะดูง่ายไม่ต้องอ่านมาพึบๆใช่ไหมคะใช้รูปประกอบแล้วก็จิ้มเข้าไปที่ห้องนอนก็จะมีไรฝุ่นที่ห้องน้ำก็มีเชื้อราเด็กเรื่องเชื้อราทำยังไงสิ่งกระตุ้นต่างๆใช่ค่ะที่สนามหญ้าก็มีเกสรหญ้าทำยังไงบ้างนะคะแล้วจากนี้ก็มีแนะนำเรื่องการอดบุหรี่นะคะแล้วก็แนะนำเรื่องพ่นยาสำคัญมากแต่พ่นยาเนี่ยหมอจะมี2แบบก็คือพ่นโดยไม่ใช้เปิดเป็นภาพประกอบอย่างนี้ก็ไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตแต่ว่าอีกอันนึงถ้าใครอยากดูภาพแสงสีเสียงประกอบก็คลิกเข้าไปมันจะเป็น YouTube พ่นยาอันนี้ต้องใช้อินเทอร์เน็ตลิงก์เข้าไปได้นะคะมีหลายแบบค่ะนะคะและสุดท้ายก็คือสิ่งสำคัญคนไข้หอบหืดที่คุมอาการไม่ได้คือคนไข้จะลืมพ่นยาเพราะคนไข้เนี่ยเวลามีอาการเยอะเนี่ยต้องใช้ยาควบคุมอาการป้องกันหอบค่ะพ่นเช้าเย็นทุกวันคนไข้ก็จะลืมบ่อยค่ะแล้วก็ลืมมาพบแพทย์ยาขาดยาไม่ครบในนี้ก็จะเตือนเลยพอถึงเวลาพ่นยาปุ๊บมันก็เดือนนั้นตึ๊กให้เตือนละต้องพ่นยาแล้วนะคะมันก็จะเตือนหมดอันนี้คือหมายถึงว่าคือเราตั้งมันตั้งไว้ในระบบตั้งไว้ในระบบได้ทุกอย่างแล้วก็คือเตือนขึ้นมาเองถูกไหมคะแต่คือเราเป็นคนตั้งขึ้นมาเองใช่เราต้องเซตทุกอย่างคือเพราะคนไข้แต่ละคนเนี่ยมันมีความต่างไม่เหมือนนั้นเขาก็สามารถอยู่กับตัวเองดูแลตัวเองเพราะจริงๆสิ่งสำคัญในการดูแลคนไข้โรคเรื้อรังมันอยู่ที่คนไข้ค่ะคนไข้ต้องดูแลตัวเองใช้ยาสม่ำเสมอโรคจะควบคุมได้ไม่ได้อยู่ที่แพทย์นะคะแพทย์แค่คอยให้คำแนะนำที่เหลือเขาต้องปฏิบัติตัวเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนไข้โรคเรื้อรังเนี่ยจะได้ประโยชน์จากไอ้นี้มากแอปพลิเคชันนี้เยอะมากๆเลยแล้วก็คนไข้เนี่ยมีการศึกษาแล้วค่ะว่ากลุ่มที่มีปัญหาเรื่องการพ่นยาไม่ค่อยพ่นยาคือกลุ่มวัยรุ่นเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยไม่ชอบใช้ยาใช้แล้วรู้สึกว่าไม่เท่บางทีจะรู้สึกไม่เป็นโรคใช้แล้วทำให้ไม่เหมือนคนอื่นเขานะคะแล้วก็จะแบบค่อนข้างจะดื้อนิดๆไม่ค่อยอยากใช้ยานะคะเพราะว่าตอนเด็กๆ เนี่ยผู้ปกครองจะเป็นคนบอกให้พ่นใช่ไหมคะพอสูงอายุหน่อยลูกหลานก็บอกให้พ่นอันนี้กลุ่มวัยรุ่นนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องนี้แอปนี้ก็จะตอบโจทย์เพราะว่าวัยรุ่นก็ชอบใช้แอปพลิเคชันใช้โทรศัพท์มือถืออยู่แล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียนรู้โลกของเขาถ้าเขาสามารถทำด้วยตัวเองได้เขาก็เกิดความภูมิใจแล้วก็อยากจะดูแลตัวเองนะคะคือแสดงว่าอย่างนี้คือแอปนี้คือจะเป็นเฉพาะโรคหอบหืดอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จะมีใช่ค่ะก็มีการดูแลซึ่งโรคหอบหืดกับโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจการดูแลมันคล้ายๆกันสิ่งกระตุ้นเหมือนกันการปฏิบัติตัวเหมือนกันพักผ่อนออกกำลังกายหรือเล่นสิ่งกระตุ้นเหมือนกันค่ะอันก็คือใช้ด้วยกันได้แล้วคนที่เป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจคนนึงมักเป็น2โรคค่ะคุณอ้ออย่างเช่นถ้าหอบหืดก็เป็นแพ้อากาศร่วมด้วยสัก2ใน3ถ้าแพ้อากาศก็เป็นหอบหืดร่วมด้วย1ใน3เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจก็ใช้ได้หมดนะคะ
อืมก็คือแสดงว่าจริงๆแล้วเป็นภูมิแพ้บางทีก็มีหอบหืดมาด้วยเหมือนกันนะคะแล้วเราก็ดูรายละเอียดในการดูแลตัวเองจากแอปพลิเคชันนี้ได้ซึ่งพกติดตัวไปทุกที่ไม่จําเป็นต้องแบบคือไม่ต้องมีมาเป็นกระดาษอีกต่อไปแล้วแล้วมันเป็นความสะดวกสบายของเราไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตแบบนี้ด้วยและอย่างนี้คือตอนนี้ดาวน์โหลดได้หรือยังคะค่ะตอนนี้ก็คือว่าดาวน์โหลดได้จาก iOS ค่ะนะคะแต่ว่า Android เนี่ยหมอกำลังพัฒนาอยู่ตั้งใจว่าให้ iOS ใช้สักเดือนนึงแล้วอีกประมาณหลังจากนั้นถัดไปเนี่ยภายในเดือน2เดือนเนี่ยก็จะเป็น Android ต่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเจาะลึกในเรื่องของโรคหอบหืดสักนิดนึงเพราะว่าถือว่าสามารถทำให้หลายท่านเสียชีวิตได้เหมือนกันจากการเป็นอาการของโรคเหล่านี้คือบางท่านที่ทำงานหนักๆแบบนี้ค่ะเป็นโรคหอบหืดได้ไหมคะใช่ค่ะเป็นได้ค่ะคือโรคหอบหืดเนี่ยก็พวกนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมเยอะนะคะปัจจัยกระตุ้นเนี่ยก็คือนอกจากสิ่งกระตุ้นพวกไล่ฝุ่นขนสัตว์เกสรหญ้าบุหรี่แล้วตัวที่กระตุ้นสำคัญนะคะด้วยว่าคนทำงานคือหนึ่งเลือกอดนอนนะคะนอนน้อยนอนน้อยนอนน้อยก็ทำให้อาการภูมิแพ้กำเริบบางคนถ้าสังเกตคนไข้จะรู้เลยนอนน้อยจมูกคัดหายใจไม่ออกไอมีเสมหะกระแอมอะไรเงี้ยนอกจากนี้ตัวที่ทำให้ดีขึ้นได้คือออกกำลังกายค่ะมีการศึกษาแล้วนะคะว่าการออกกำลังกายเนี่ยทำให้ปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายเป็นชนิดที่ป้องกันภูมิแพ้ได้การออกกำลังกายนี่แหละใช่ค่ะมีประเภทของการออกกำลังกายไหมคือออกกำลังกายเนี่ยต้องอย่าไม่หักโหมจนเกินไปเพราะคนไข้หอบหืดบางคนเนี่ยถ้าโรคหอบหืดคุมได้ไม่ค่อยดีนะคะบางทีหอบแล้วกำเริบได้นะคะเพราะฉะนั้นแต่เราก็ไม่ได้นำให้งดออกกำลังกายนะคะก็คือพ่นยาขยายระลมก่อนออกแรง15นาทีแล้วออกแต่ถ้าโรคที่ยังคุมไม่ได้แนะนำให้ออกแบบที่ว่าไม่ใช่วิ่งแข่งหรือเป็นไปเล่นฟุตบอลที่แบบเล่นหนักหรือบาสเกตบอลเนี่ยค่ะก็ออกอย่างเช่นเป็นพวกวิ่งปั่นจักรยานธรรมดาได้โยคะว่ายน้ำดีคืออย่าทำให้หัวใจมันเต้นหนักมากจนเกินไปหนักจนเกินไปพวกเป็นแข่งเยอะๆค่ะยกเว้นเขาอาการดีขึ้นมากแล้วนะคะพอออกจะได้ผลเมื่อไหร่เนี่ยมันไม่ใช่ออกปุ๊บหายเลยอาการดีขึ้นนะคะต้องออกเขาแนะนำว่าครั้งหนึ่งประมาณ 30-45 นาทีและออกสม่ำเสมอทุกสัปดาห์เนี่ยจะเห็นผลต่อเมื่อออกไปอย่างน้อยเนี่ยประมาณสักเดือนครึ่งถึง3เดือนจะเห็นผลชัดว่ามีผลทำให้ภูมิแพ้ทางเดินหายใจทั้งแพ้อากาศหอบหืดเนี่ยดีขึ้นก็คือดีขึ้นใช่ค่ะแต่ว่าต้องทำสม่ำเสมอแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยใช้ระยะเวลาอย่างน้อยต้องครึ่งชั่วโมงนะคะมันทำไปเรื่อยๆก็ทำให้คนไข้ดีขึ้นจมูกก็โล่งขึ้นนะคะเสมหะก็น้อยลงแล้วก็สมรรถภาพปอดก็ดีขึ้นแต่พวกนี้ต้องทำต่อเนื่องนะคะบางคนทำสักพักพอหยุดก็จะกลับมาเหมือนเดิมอีกนะคะว่าออกกำลังกายเนี่ยนอกจากดีสำหรับโรคอื่นสุขภาพโดยรวมแล้วก็สำหรับภูมิแพ้ทางเดินหายใจก็ดีขึ้นนะคะแสดงว่าอย่างนี้ถ้าบางคนเคยเป็นโรคหอบหืดมาอยู่แล้วแล้วอยู่ๆหายไปอาจจะหายไปนานมากๆเลยแต่ว่าเคยเป็นก็คือจริงๆแล้วควรที่จะพกยาไว้ก่อนใช่ไหมคะนะคะแล้วก็ต้องมีความรู้ในการดูแลตัวเองเรื่องโรคนี้พอสมควรเพราะว่าอาจจะกลับมาใหม่เมื่อไหร่เราก็ไม่ทราบค่ะมันคาดเดาไม่ได้จริงๆโดยเฉพาะถ้าเป็นตั้งแต่เด็กจนโตบางคนเป็นตั้งแต่เด็กจนถึงโตเลยนะคะโอกาสจะหายขาดยากแต่ถ้าเป็นเด็กแล้วหายไปสักช่วงนึงอาจจะหายขาดได้เลยนะคะถ้าผู้สูงอายุเนี่ยโอกาสหายยากมากก็ถือว่าแอปพลิเคชัน Asthma Care นะคะถือว่ามีประโยชน์กับทุกคนนะคะไม่จำเป็นว่าเราจะเป็นโรคหอบหืดหรือยังหรือว่าเราเป็นแล้วจริงๆแล้วสามารถที่จะดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็สะดวกสบายมากด้วยนะคะที่คุณหมอได้บอกไปว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องมีอินเทอร์เน็ตแต่ว่าถ้าในแอปพลิเคชันนั้นอาจจะต้องเปิด YouTube อาจจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะคะแต่ส่วนใหญ่ข้อมูลก็คือเปิดได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะคะและคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเปิดอ่านโดยที่เราก็ไม่ต้องจำก็ได้แล้วก็สามารถเป็นความรู้ให้กับตัวเองด้วยเป็นการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมแบบนี้เพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เกิดโรคภูมิแพ้แบบนี้หรือว่าการเกิดโรคหอบหืดแบบนี้ก็มีอันตรายถึงชีวิตได้เหมือนกันแต่พอมีแอปพลิเคชันนี้ปุ๊บเหมือนมีเพื่อนให้อุ่นใจช่วยก่อนถึงหมอด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ